การทรงกลมคือการถวายพระเกียรติและไพร่พลแก่เจ้านายผู้คอยช่วยเหลืองานราชการแผ่นดินมีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเป็นการมอบไพร่พลกลมกองหนึ่งให้สังกัดอยู่ในปกครองของเจ้านายพระองค์นั้นซึ่งการทรงกลมในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นที่กลมหมื่นพระราชทานชั้นพระองค์เจ้ากลมขุนสำหรับชั้นเจ้าฟ้ากลมหลวงสำหรับเจ้าฟ้าชั้นใหญ่กลมพระสำหรับพระราชทานตำแหน่งวังหน้าและวังหลังหรือชั้นสมเด็จพระบรมวงศ์เธอชั้นพี่ยาน้องยาเธอชั้นพี่นางเธอและน้องนางเธอสูงสุดของการทรงกลมที่กลมพระยาสำหรับพระบรมวงศ์ที่ประกอบคุณงามความดีชั้นดีเยี่ยมโดยจะใช้สมเด็จนำหน้าพระนามเช่นสมเด็จกลมพระยาดำรงราชานุภาพและเมื่อรัชกาลที่5เลิกท่าแล้วการทรงกลมจึงเป็นเพียงการเฉลิมพระเกียรติและยังมีพระราชนิยมใช้ชื่อเมืองสำคัญเป็นชื่อกลมนั้นเช่นสมเด็จกลมพระนครสวรรค์วรพินิจโดยพระราชนิยมในปัจจุบันการทรงกลมสูงสุดที่กลมสมเด็จพระและพระนามในการทรงกลมมักจะเป็นนามมงคล